ถึงจริงหรอคะป้าป้าไม่บอกว่าว่าอยู่ทำไมโทษโทษไม่บอกกันเมื่อกี้โทษโทษโมเมนต์พ่อลูกสงกรานต์และน้องปีใหม่ย้อนหลังวันเกิดปู่ไพวงโพสต์คลิปกอดคุณย่าด้วยความคิดถึงก่อนหน้านี้สงกรานต์เตชะนรงค์ก็งานเข้าแบบงงๆต้อนรับปีใหม่โดยโดนชาวเน็ตแซะสนั่นโซเชียลถามหาหน้าที่พ่อเพราะว่าไม่เห็นโพสต์อวยพรวันเกิดลูกสาวที่อายุครบ9ขวบล่าสุดค่ะสงกรานต์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับภาพคู่กับลูกสาวชื่นมื่นโดยระบุแคปชั่นว่า Love you ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตอาทิคู่แฝดแหละอยากบอกว่าโตขึ้นสวยเหมือนน้องแจนน้องเมย์แน่นอนบางคนบอกว่าน้องปีใหม่คล้ายคุณพ่อมากค่ะบางความคิดเห็นบอกว่าน่ารักมากค่ะน้องปีใหม่สำเนาป้าป้าถูกต้องเป๊ะบางคนบอกว่าเหมือนคุณพ่อทุกตรงเลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าสำเนาถูกต้องค่ะคุณพ่อสงกรานต์บางคนบอกว่าเหมือนป้าป้ามากคู่แฝดน่ารักน่ารักมากค่ะมีลูกสาวสวยคุณพ่อต้องไว้หนวดแล้วค่ะน้องปีใหม่หน้าตามีคาแรคเตอร์เท่ๆเหมือนคุณพ่อน่ารักคุณพ่อกับน้องปีใหม่น่ารักมากๆค่ะเหมือนมากฟ้าแฝดและนอกจากนี้ IG ของคุณปู่ไพวงก็ได้โพสต์คลิปหลานสาวกับคุณย่าคนสวยกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงและแซวหนุ่มสงกรานต์ที่เป็นคนถ่ายคลิปว่าปีใหม่คิดถึงคุณย่าป้าป้าไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าคุณพ่อไม่ยอมบอกว่าคุณย่าอยู่บ้านจะพากลับบ้านอย่างเดียวพอรู้ว่าคุณย่าอยู่ก็เข้าไปกอดด้วยความคิดถึงจึงมีคลิปน่ารักน่ารักออกมาให้เราได้เห็นกันค่ะโทษโทษไม่บอกเหรอเมื่อกี้โทษโทษโทษ